วันนี้งานเป็นงานเกี่ยวกับคนชมรมชอบรถอีโวเนี่ยต้องใช้คำนี้ดีกว่าครับเขาบอกว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับอีโวทุกรุ่นที่แปลกๆเนี่ยในประเทศไทยมีหมดเลยเรียกว่ามีคันเดียวในไทยแล้วล่ะตอนนี้นะครับนี่เป็นคันเดียวกับที่เปิดตัวบ้านเราคืองานมอเตอร์โชว์ที่เปิดภาพคืบออกมาบริษัทมิซูเองก็ขายไปแค่2คันพาไปดูเดี๋ยววันนี้มีอีโวอะไรบ้างได้ข่าวแม่งมีเยอะครับครับเนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้โนเนมอยู่ที่อิชิบะสเตชันวันนี้โนเนมมาพาซิ่งนอกสถานที่ครับจริงๆวันนี้มาหาเพื่อนเนาะแล้วก็จริงๆวันนี้มีจัดงานนะครับเป็นสยามมิตซูบิชิทาวน์นะครับเป็นงานรวบรวมรถมิตซูบิชินะครับแล้วก็มีตลาดของซิ่งนะครับผมว่าคนรักรถน่าจะชอบนะครับเดี๋ยวผมมาเจอเพื่อนด้วยเป็นคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนสนิทผมตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในวงการขับซีโอก็เดี๋ยวพามาหาเพื่อนอาร์ตกันดีกว่าว่าในงานมีอะไรบ้างนะครับสยามมิทาวน์นะครับเล่มนั้นล่ะยังดีนะซื้อทันของแรนะครับของแรจะบอกว่าแมสเนี่ยมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับผมโอ้จริงเหรอจากมิตซูบิชินะครับมางานอีโวต้องซื้ออีโวนะครับจริงๆอีโวก็เป็นรถที่ผมชอบเหมือนกันนะผมขับรถมารถอยู่หลังสุดแต่รถไม่ได้ล้างครับอายเลยไม่เข้ามาในนี้อย่างน้อยได้เล่มแล้วนะครับไปหาเซียนอาร์ตครับเซียนอาร์ตเป็นเพื่อนผมตอนอัสสัมครับเดี๋ยวเขาพาไปดูเดี๋ยววันนี้มีอีโวอะไรบ้างได้ข่าวแม่งมีเยอะครับตอนนี้เรามาอยู่หน้างานที่อิชิบะสเตชันนะครับวันนี้งานมันเป็นงานเกี่ยวกับคนชมรมชอบรถอีโวเนี่ยต้องใช้คำนี้ดีกว่าครับเป็นสมบัติของชาตินะครับอีโวทุกรุ่นที่แปลกๆเนี่ยในประเทศไทยมีหมดเลยเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนอาร์ตนะครับเพื่อนอาร์ตจะเป็นกูรูเกี่ยวกับรถอีโวนะครับเดี๋ยวมาเจอเพื่อนอาร์ตผมดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนอาร์ตพาแนะนำสวัสดีครับเพื่อนอาร์ตเป็นเพื่อนผมที่อาสามนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบรถอีโววันนี้พาชมหน่อยได้ข่าวว่างานวันนี้มีอีโว1ถึง10ครบแบบรถแท้ด้วยรถแท้มีครบครับอันนี้อีโวอะไรครับนี่อีโว5นี่6นี่6เลยมีรถเยอะเลยคุณอาร์ตคันนี้ก่อนเลยได้ข่าวว่าคันนี้เป็นอีโว1เป็น1ใช่เป็น1หายาก1 RS 1 RS เรียกว่ามีคันเดียวในไทยแล้วล่ะตอนนี้นะครับสภาพมันถูกแปลงคือสมัยนู้นมันก็แปลงเป็น GS องค์ GR หมดแล้วก็จะเหลือ1 RS คันนี้แหละที่น่าจะเป็นสภาพนี้แล้วสีเสริมแม่งเดิมหมดเลย Evo 1หายากมากนะครับล้อจำแนกล้อจะเป็นล้อแบบนี้ RS ด้วย RS ด้วยเป็นกระจกมือหมุนกระจกมือหมุนบอร์ดเป็นบอร์ดแบบบอร์ดโง่ๆบอร์ดเดิมๆอันนี้ผมจำได้จะเป็นสีดำอันนี้ออแอร์ไม่ออโต้มือหมุนหมดแมนนวลหมดอ๋อล็อกแหลมจะไม่มีอ๋อ RS ครับหายากใช่ครับยากมากเนาะนี่ผมก็ครั้งแรกที่ผมเคยเจอ RS ตอนนี้น่าจะคันเดียวในไทยตอนนี้น่าจะคันเดียวมาดูข้างๆก่อนอันนี้ Evo อะไรครับอันนี้ Evo 7นะครับ Evo 7ความพิเศษของมันก็คือคันนี้เป็นคันเดียวกับที่เปิดตัวบ้านเราคืองานมอเตอร์โชว์ที่เปิดภาพคืบออกมาคันเดียวกันเลยแล้วบริษัทมิตซูเองก็ขายไปแค่2คันคันนึงสีดำยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็มาเป็นคันนี้นะครับตอนนี้ราคาไปไกลแล้วเนาะไกลแล้วเรียกว่าราคาไม่เท่าเดิมดีกว่าโอ้สวยจริงๆครับ Evo 7คันนี้เป็น GSR ไม่ใช่ GSR ด้วยเป็นสเปคพิเศษจะเป็น GT จะ RS ก็ไม่ RS จะ GSR ก็ไม่ GSR อยู่กึ่งโอ้แต่อันนี้รีสโตร์มาแล้วไม่ได้รีสโตร์ครับเดิมๆเลยครับเดิมไม่แก่ครับโอ้โหจริงๆมันมีหลายคันมากนะครับอยากไปดูหลายๆคันดีกว่ามันพอดูครบทั้งหมดไม่น่าทันตรงนี้มีอะไรแลๆครับอันนี้เป็น Evo เป็น9อันนี้เป็น Evo 4นี่ของพี่บอสพี่บอสครับคันนี้อันนี้ก้าวันนี้ของพี่เอกแอปสลูดกาลานะครับอันนี้อันนี้ของพี่โก้นะครับ Evo 5สีเหลืองนะครับอันนี้ Evo 10ใช่อันนี้ก็ของพี่โบ๊ทนะเอ้ยไม่ใช่ของพี่โบ๊ทของพี่โบ๊ทถูกแล้วของพี่โบ๊ทนะครับอันนี้ก็จะเป็น9แวนอันนี้ที่ผมจำได้หายากนะเนี่ยหายากอันนี้จะเค้าเรียกอะไรนะมันเป็นปาเจโร่เหรอเดี๋ยวกันนะไปดูมันเป็นปาเจโร่3ประตูอ่ะใช่เป็นเจโร่3ประตูผมเคยเจอแต่โชกุนใช่ป่ะตัวเล็กกว่านี้อันนี้คันนึงครับอันนี้ Evo 2ใช่ไหม Evo 2 Evo 2ของพี่โบ๊ทเหมือนกันของพี่โบ๊ทเหมือนกันนะครับคันนี้จริงๆพี่โบ๊ทเขามีสตอรี่นะจริงพอหลังจะให้คุณพาไปหาพี่โบ๊ทนะครับคันนี้ได้ข่าวว่ามีสตอรี่อย่างเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอบมันเป็นรถของสำนักบอสสี่ของที่ญี่ปุ่นเลยใช่โอ้โห
จริงๆของแลนด์ในไทยเยอะนะครับอันนี้ EVO 6.5 นะครับ6.5 ทอมมี่เป็นรถที่ใฝ่ฝันผมนะเดี๋ยวผมอ่ะกำลังรวบรวมนะครับเพื่อปั้นมันคันนี้คันหนึ่งแต่เนี้ยเป็นรถแท้ต้องบอกว่าในทีมนี่มีทอมมี่อยู่4-5คันนะ4-5คันคันโอ้โหแสดงว่าในไทยมันมี 2,500 คันอยู่ในไทยประมาณกี่คันเนี่ยผมว่าผมไม่รู้ว่าเยอะอ่ะเยอะรถทำรถแท้คันนี้ได้เป็นรถแท้ไงคันนี้เป็นรถแท้บอดี้แท้จริงๆเป็นบอดี้ C19A มีซันรูฟด้วยนะครับเป็น C19A แล้วก็มาทำเป็นทอมมี่นะครับคันนี้เป็นการ์ดอร์ด้วยใช่ไหมครับการ์ดอร์โอ้โหแต่งสวยที่ยากหายากๆนะครับล้อเนี่ยหายากว่าเบาะสุดๆนะครับเดี๋ยวขอถ่ายข้างหน้าหน่อยนิดนึงจริงๆรถมันเยอะมากเลยนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนถ่ายไม่หมดจริงๆอ่ะคุณนัทเรามีอะไรอีกที่น่าสนใจอันนี้ EVO 5อันนี้ EVO 5ใช่เที่ยวมาที่ผมมานี่อันนี้คันนึงนี่4วาเลนซ์จะหายาก4วาเลนซ์ไม่ค่อยมีคนมาทำนะตอนนี้ใช่4ไม่ค่อยมีคนทำซิ่งจะทำก็ไปแปลงเป็น5เป็น6แล้วใช่ป่ะอันนี้เป็นรถแท้นะ Gen 9A เลย Gen 9A เลยนี่รถแท้นะครับเดี๋ยวเราอธิบายรถแท้ทีแต่พอเป็นวาเลนซ์โป่งมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่โป่งใหญ่มีพวกขนุขนาดมีขนาดมีลิ้นอะไรเยอะขึ้นอันนี้รถคุณนัทเองใช่อันนี้เป็น EVO อะไรครับเป็นจริงๆบอดี้เป็น EVO 7 EVO 7 9 EVO แท้เหมือนกัน CT9A010 เป็น EVO 7นะครับแล้วก็ทำเป็น9วาลิสทำเป็น9วาลิสพาร์ทวาลิสแท้หมดแล้วก็เครื่องยนต์เป็นโตเม่โอ้โตเม่ขอดูผมชอบโตเม่อยู่เครื่องโอ้โหเครื่องโตเม่ทั้งตัวเลยครับจูนมาเท่าไหร่อ่ะคันนี้จริงๆอ่ะสเปคมันได้700ได้นะแต่ว่าล่าสุดเอาจูนแค่หลีลงเหลือประมาณ500เอาให้ขับง่ายเนาะครับเอาเหนียวดีกว่าเอาเหนียวเสียวพังเอาเหนียวเสียวพังอ่ะพังนี่ยาวนะผมว่านะถ้าพังเนี่ยจริงบอดี้เดิมสีแดงคันนี้สีเดิมเลยสีแดงอ๋อก็คือเราอยากรักษาเดิมๆอยู่ใช่แต่ว่าพอมันเป็นหัวพอเป็นหัวคาร์บอนอ่ะแดงหัวคาร์บอนมันดูนั่นน่ะก็เลยดำดีกว่าทำสีดำไปเลยให้มันดูแบบเกินดีกว่าแล้วหลังคาเป็นเคปลาร์ด้วยใช่จริงๆเป็นเคปลาร์แต่โรงงานเลยป่ะครับอันนี้จริงๆเป็นครอบอ๋อครอบใช่โหแต่สวยดีรถคุณนัทแรงจริงเลยให้ดูเบาะให้ดูเบาะงานขายของเฮ้ยหายากไหมครับเนี่ยคู่เดียวในไทยครับในไทยคู่เดียวในไทยอ่ะครับคู่เดียวในไทยครับเรลลี่อาร์ตแดงครับเดี๋ยวหลังเราจะมี EP ต่อไปที่พาคุณนัทไปดีกว่ามีอะไรน่าสนใจครับอันนี้ EVO 5 EVO 5 EVO 3รถแท้เหมือนกันคันนี้เอ้ยจะบอกเป็นอันนี้เป็นสมบัติชาติเหมือนกันเป็น EVO 3 GSR แท้ที่เรียกว่ามันไม่ใช่รถรีโซอ่ะเป็นรถ OG แล้วสภาพเนี้ยมาก็คือเขารักษาสภาพนี้ไว้เลยสภาพนี้เลย EVO 3แต่ตัวนี้ไม่ RS เพราะบอกเป็นเลคคาโลใช่เป็น GSR โอ้โอแซดตรงรุ่นเขาเลยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ EVO อีกทีนึงนะอันนี้คือพาชมแบบคร่าวๆนะครับโอ้โหถ้าที่ผมจำได้อ่ะ1 2 3จะต่างตรงนี้ฮะมันมีหลายอย่างใช่ใช่มั้ยปีก3จะห่างสุดเพื่อกดดาวฟอร์สใช่อลังการสุดใช่อลังการสุดแล้วมีพวกสิ่งหลังนี่เพิ่มมาอีก3มีสิ่งหลังอันนี้3อันนี้5นะครับมีคันไหนน่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก่อนเอาคันนี้ครับคันนี้เป็น EVO 5โอ้โหเครื่องโตเม่เท่าที่ผมเคยหาเครื่องนี้คือประกอบเป็นโตเม่ใช่ป่ะใช่แต่จริงๆตัวนี้ไม่ได้เครื่องโตเม่นะแต่ว่าอ๋อตัวเม่ต้องเป็นแบบนั้นโตเม่ทั้งตัวนี่ก็รถแท้เหมือนกันรถแท้เนียนมากเลยนะครับไปดูข้างในดีกว่าอันนี้ EVO 8ป่ะจริงๆมันเป็นจริงๆก่อนทั้งหมดบอดี้เป็น8บอดี้เป็น8แต่ว่าทำเป็น9 GSR แล้วย้ายของหมดย้ายของหมดย้ายของครบแล้วก็เป็นรถคันนึงที่ไม่แกะน็อตยกเว้นอันไหนที่เป็นพาร์ท9เรื่องไหมก็คือ8มันบอดี้มันสวยแล้วฝากระโปรงหน้าหลังมันไม่ได้แกะหรอกแต่ว่าอย่างพาร์ทกันชนอะไรที่มันแตกต่างจาก8ก็ต้องแกะแต่โดยรวมถือว่าน็อตไม่แกะโหยคันนี้นี่ของพี่เอกอัพสลูมิกันที่เขาทำเนียนมากเลยนะใช่ครับเห็นอย่างนี้นี่ออกจากป้ายแดงเลยนะพี่เอกเขาโหแล้วล่ะอันนี้ผมมีรถ EVO 4นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรถผมให้ดูแต่อันนี้นี่คือเขาลดรถแท้แล้วแบบเนียนมากอันนี้รถแท้ใช่ไหมครับรถแท้อันนี้ EVO 8 9 อ๋อ9 9เป็นแวนที่นี่ของพี่น้อยใส่ใหม่นะครับเอาจริงคือรถในนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในนี้เป็นรถแท้หมดเนาะใช่รถแท้หมดครับเดี๋ยววันไหนจะขอไปหาคุณนัทให้คุณนัทพาไปแหล่ง EVO หน่อยนะครับได้สิครับนะครับแล้วชวนคุณนัทไปโซนต่อไปโซนขายของดีกว่าโซนขายของได้สิครับครับสวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับ
อันนี้ร้านแรกเลยร้านปกติอยู่ที่ไหนพี่เซ็งโกบางนาครับร้านนี้ผมซื้ออะไรบ่อยนะครับเดี๋ยวขอเดินชมก่อนนะครับพี่อันนี้โมเมนต์เรซิ่งนะครับเราติดตามแฟนคลับคุณอยู่นะครับจริงๆคือมันจะเป็นของเล่นของรถนะครับผมว่าพี่ๆทุกท่านที่เล่นรถก็น่าจะชอบนะผมพูดตรงๆผมว่าถ้าผมอินเนี่ยผมคงเสียตังค์เยอะนะครับพวกรถแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูเดี๋ยวครับมีอะไรที่ถูกใจผมบ้างจริงๆการมานั่งคุยแบบนี้ก็ดีนะครับตัวนี้จะเป็นรถของแต่งญี่ปุ่นอันนี้ครับ EK น้องเล็กนะครับนี่ผ้านอกน้องแดงของเราอยู่กับพี่เล็กไปแล้วนะครับเท่าไหร่ครับพี่ถูกไม่แพงนะหายากเรือนใหม่นะครับใครไม่มีไม่อินนะเชื่อผมเถอะหลายร้านนะครับชอบร้านนี้ครับเพราะตอนนี้กำลังมี Evo 6ผมมี Evo 6กับ Evo 4นะครับอันนี้ใหม่เป็นใหม่ Evo 6เขาบอกเป็นคันไซนะครับเรือนใหม่260นะครับอันนี้เป็น3สหายของแท้โอ้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างมีพร้อมเลยไม่ต้องไปเบิกต่างประเทศเลยครับพี่สติ๊กเกอร์เท่าไหร่พี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้แผ่นละ350เพราะมันเริ่มผลิตไปแล้วไอ้กล่องฟิวใหญ่อะโอ้โหก็เลยต้องทำมาทดแทนโอ้โหเดี๋ยวนี้ของมีครบทุกอย่างเลยเราขอไปซื้อก่อนดีกว่าครับโอเคครับได้เห็นนะครับรายละเอียดงานของสยามมิตซูบิชิทาวน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อของแล้วก็ไปดูรถต่อนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโนเนมด้วยนะครับอยากให้เราไปไหนซ่อมพาซ่อมที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย